โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับของไลฟ์ประจำวันที่7 มีนาคม ปี 64นะครับก็สำหรับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะฮะปะไปลุยกันเลยครับโอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเทรดลง1ไม้นะครับผมคิดว่ากราฟน่าจะผ่านแนวต้านแนวนี้ไปไม่ได้นะครับสุดท้ายเดี๋ยวเขาน่าจะต้องกลับตัวลงมานะครับโอเคแล้วถ้าลงมานะครับคิดว่าน่าจะลงมาหาเส้นเทรนเส้นนี้นะครับเพื่อวิ่งต่อตามรูปแบบเทรนของกราฟที่ผมตีไว้แบบนี้นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็คือกราฟปัจจุบันนี้นะครับเขากลับตัวขึ้นไปสูงมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวนะครับแล้วเขาก็ได้เทตัวลงมายาวๆเลยนะครับเทลงมายาวๆก็เห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟจะกลับตัวขึ้นไปแต่ว่ากลับตัวไม่ไหวนะครับสุดท้ายกลับตัวลงมาใหม่อีกรอบนึงนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในตลาดน่าจะมีมากกว่าแรงซื้อนะครับก็กราฟหลังจากนี้น่าจะยังมีโอกาสวิ่งลงได้ต่อนะครับตามแรงขายที่ยังมีผลกับตลาดณตอนนี้อยู่นั่นเองนะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับเอ้ยลุ้นตั้งแต่ไม้แรกเลยอ้าวเปียกดูโอเค เปิดมาไม้แรกก็เสียวเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ชนะนะครับโอเคเสียวกันตั้งแต่หัววันเลยโอเคผมสลับตอนนี้ไม้ที่1ชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้จากเริ่มต้นนะครับไม่ใช่ส่งผลให้จากเริ่มต้นลิ้นพันไปหมดแล้วไปลิ้นพันดีใจจนลิ้นพันโอเคผมก็ส่งผลให้ตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้อยู่ที่2,970เอ้ยไม่ใช่297เหรียญกับอีก50เซนแล้วนะครับขาดอีกประมาณ212เหรียญกับอีก50เซนนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะฮะโอเคสวยๆเลยนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับไม้ที่2ผมจะเทรด300เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่มั่นใจนะครับในจุดไหนผมไม่มั่นใจจะลดเหลือแค่100เหรียญนะครับเพื่อเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับจุดไหนไม่มั่นใจก็จะเซฟตัวเองก่อนประมาณนี้นะครับโอเคสวยๆไปนะครับเริ่มต้นได้ดีป่าเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือว่าจะตกม้าตายซะก่อนนะฮะป่าไปลุยกันเลยครับโอเคอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะเดี๋ยวผมจะกดที่300เหรียญเลยนะครับเฮ้ยอย่าไปปิดใต้เส้นเทรนไลน์นะ5เลยนะเอ๊ะไม่นะครับออเดอร์ก็หาเลยทีนี้โอเคครับผมก็สลับไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าผมตีเส้นเทรนไลน์เอาไว้นะครับซึ่งเส้นเทรนไลน์เส้นนี้เนี่ยผมอ้างอิงจาก2จุดนี้นะครับนี่นะครับจุดแรกตรงนี้แล้วก็จุดที่2ตรงนี้นะครับผมตีออกมาปุ๊บก็ได้เส้นเทรนไลน์เส้นนี้ออกมานะครับก็ผมตีออกมาแล้วผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าถ้าสุดท้ายนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับตามเส้นเทรนไลน์นี้ได้นะครับเขาน่าจะวิ่งขึ้นต่อเรื่อยๆตามเส้นเทรนไลน์ไปนะครับเหตุผลที่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเนาะกราฟณช่วงนี้เนี่ยยกฐานของราคาสูงขึ้นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะแปลกที่กราฟจะวิ่งไต่ระดับตามเส้นเทรนไลน์ได้นั่นเองนะครับขึ้นไป ลุ้นระทึกจริงๆโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะโอเคอุ้ยโอ้โหขึ้นไปตั้งสูงแล้วนะพลาดเลยนะครับคือกึ่งวิเคราะห์ถูกนะครับแล้วก็กึ่งวิเคราะห์ผิด คือผมเทรด300เหรียญเหมือนเดิมแล้วกันนะครับสรุปไม้ที่2แพ้นะครับก็ใช้คำว่าวิเคราะห์เกือบถูกแล้วนะครับเกือบถูกแล้วในช่วงแรกเนี่ยกราฟยืนเหนือนะครับกราฟยืนเหนือออเดอร์ผมนานเลยนะครับยืนอยู่ประมาณหลายนาทีเลยนะครับก็ไม่ใช่หลายนาทีนะครับหลายวิเลยแต่พอมาถึงช่วง10วิสุดท้ายนะครับเขาวกกลับลงมาสักครั้งแล้วก็จบที่แท่งแดงแล้วก็แพ้ไปนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าอย่างน้อยก็วิเคราะห์ถูกอยู่ประมาณ
80% นะครับแต่อีก 20% ก็คือแต้มบุญน้อยไปหน่อยนะฮะทำบุญมาน้อยไปหน่อยโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับมาดูกันว่าจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับป่ะไปลุยกันเลยฮะน่าจะขึ้นต่อตามเทรนไลน์นะครับเฮ้ยย่อมาซะงั้นเฮ้ยแล้วก็กระโดดเดี๋ยวดีนะกดทันโอ้โหโอเคครับผมสลับไม้ที่3นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับผมตีเส้นเทรนไลน์เอาไว้นะครับแล้วก็กราฟเนี่ยวิ่งไต่ระดับไปมาไปมาตามเส้นเทรนไลน์ที่ผมตีชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟน่าจะเล่นอยู่ที่ช่วงเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับเขาน่าจะวิ่งตามเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับก็แล้วก็นะกราฟปัจจุบันนี้นะครับเขาสามารถที่จะขึ้นมายืนเหนือเส้นเทรนไลน์ได้สำเร็จนะครับแปลว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะพยายามวิ่งขึ้นต่อตามเส้นเทรนไลน์ได้นะครับผมเลยเลือกเทรดขึ้นตามมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่3นี้นะฮะยากเย็นจริงๆ ยากเย็นจริงๆโอเคนะครับพลาดนะฮะคือถ้าผมไม่กดจุดนั้นมันก็ไม่มีจุดให้กดแล้วนะครับก็เลยไม่นี่ก็เลยเลือกที่จะกดสุดท้ายพลาดนะครับสุดท้ายดันพลาดโอเคครับถ้าอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นการพักราคาแล้วนะครับไม่น่าจะวิ่งที่เส้นเทรนไลน์แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมปล่อยไปก่อนแล้วกันนะฮะเฟลเลยนะครับอย่าบอกนะว่าเขาจะยืนเหนือเส้นเทรนไลน์อีกถ้ากราฟเท่งนี้ยืนเหนือเส้นเทรนไลน์นี่ฮาเลยนะนั่นไงโอเคแต่ชัดเจนนะครับแรงขายมีผลมากกว่าแรงซื้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะยืนเหนือเส้นเทรนไลน์ได้แล้วนะครับเฮ้ยขึ้นมาซะงั้นอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคถ้ายืนเหนือเส้นเทรนไลน์อีกครั้งนึงผมออลอินเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันถ้าแพ้อีกไม้ยังไงผมก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นออลอินเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็สลับไม้ที่4นะครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือถ้ากราฟยืนเหนือเส้นเทรนไลน์ได้น่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อตามเทรนหลักของกราฟนะครับที่ตอนนี้เขากำลังวิ่งไต่ระดับตามเส้นเทรนไลน์ขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นั่นเองนะครับ ก็ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับเพราะเห็นชัดเจนว่าตอนนี้เขายืนเหนือเส้นเทรนไลน์ได้แล้วนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับสลับไม้ที่เท่าไหร่นะที่4นี้นะครับออลอินนะฮะไม้นี้โอ้โหกดไม้600เหรียญวิ่งอย่างกับไม้พันเหรียญแม่ลูกพี่ทำไมไม่วิ่งอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อกี้โอเคครับผมน่าจะชนะนะครับสลับไม้ที่4นี้นะฮะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับถ้าพี่แกวกกลับมาปิดเป็นแท่งแดงได้อีกก็น่าจะเกินไปนะฮะขึ้นไปสูงซะขนาดนี้แล้วโอเคพลิกเกมนะครับถึงแม้ว่าจะแปลกๆก็ตามแต่มันก็พลิกมาได้ซะงั้นนะครับโอเคนะฮะถือว่าโชคดีไปนะครับ โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับพลิกเกมกลับมาได้นะครับภาพรวมทั้งหมดก็จากที่เมื่อกี้ขาดทุนไปนะครับตอนนี้กลับมากำไรอยู่ที่207เหรียญกับอีก50เซนแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าขาดอีก300เหรียญ นะครับจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5เลยนะครับมาดูกันว่าจะชนะได้ไหมนะครับหรือจะแพ้ซะก่อนนะฮะจะส่งผลให้ไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่านะครับมาดูกันฮะโอเคน่าจะลงต่อมาหาแนวด้านล่างนี้นะครับก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะฮะน่าจะปิดใต้แนวนะครับไม่น่าจะปิดเหนือแนวนะเฮ้ยโยกไปโยกมาโอเคครับผมสลับไม้ที่5นะครับในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับกราฟหลุดแนวกราฟหลุดแนวรับแนวนี้มาได้นะครับแล้วก็มีแนวรับใหม่ที่ดักรออยู่ด้านล่างนะครับก็ผมคิดว่าการที่เขาหลุดแนวรับแนวนี้มาได้นะครับอาจจะเพราะว่าเขาน่าจะพยายามวิ่งลงไปหาแนวรับใหม่ด้านล่างก็ได้นะครับซึ่งแนวรับใหม่ด้านล่างน่าจะมีความสำคัญมากกว่านะครับกราฟณปัจจุบันนี้เลย
น่าจะพยายามหลุดแล้ววิ่งลงไปให้ได้นะครับวิ่งลงไปหาแนวรับใหม่ให้ได้นะฮะโอ้โหแล้วไงกลับตัวขึ้นโอเคผมเลยเทรดขึ้นผมเมื่อกี้ผมเลยเทรดลงตามนะครับเพราะว่าคิดว่าเขาจะลงไปหาแนวรับใหม่ด้านล่างนะครับสุดท้ายดันวกขึ้นมาซะงั้นนะฮะโอ้โหเฟลเลยเฟลเลยเฟลแบบเฟลหนักมากโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างน้อยชัดเจนแล้วว่าแนวรับแนวนี้ไม่ค่อยมีผลกับกราฟแล้วแน่ๆนะครับโอเคป่ะแพ้นะครับสลับไม้ที่5นะครับแม่อุตส่าห์ทำกำไรได้ดีดีวกมาขาดทุนอีกแหละ วนกลับมาขาดทุนอีกแหละโอเคครับผมเดี๋ยวผมเทรดไม้ต่อไปแล้วจบงานเลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ชัดเจนมากนะครับว่าแรงขายมีผลมากที่สุดนะครับกับตลาดนะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วกราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวผมจะเทรดลง1ไม้นะครับผมจะเทรดไม้นี้5นาทีนะฮะก็เมื่อกี้ผมกดไป360ใช่ไหม360ผมจะกดไม้นี้ที่800เหรียญเลยนะครับถ้าชนะเนี่ยมันจะได้กำไรกลับมา700เหรียญแล้วก็มันจะส่งผลให้พอร์ตของผมเนี่ยเติบโตไปถึง 1,500 เหรียญแล้วก็ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าของผมพอดีนะครับโอเคมาลุย โอเคครับผมก็สลับไม้ที่6ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็ตามที่วิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับว่า กราฟปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าเขาเทลงมาได้ค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วนะครับเทขายลงมาได้ค่อนข้างลึกพอสมควรแล้วแล้วก็เขาได้เกิดการทะลุแนวรับแนวนี้ได้สำเร็จนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะวิ่งผ่านแนวรับแนวนี้ได้แล้วนะครับหรือแนวรับแนวนี้น่าจะไม่มีความสำคัญกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับต่อไปกราฟน่าจะลงต่อไปหาแนวรับแนวใหม่ที่มีความสำคัญมากกว่านะครับก็คือน่าจะเป็นแนวด้านล่างนี้นั่นเองนะฮะก็ผมเลยเลือกเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายเขาจะวิ่งลงไปหาแนวรับแนวใหม่อย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้จริงหรือเปล่านะครับอุ้ยยังขึ้นว่ายังขึ้นว่าหัวใจฉันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยโอเคครับผมจบนะฮะชนะเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมตอนนี้คัมแบ็กนะฮะฟื้นจากความตายมาได้สำเร็จนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับเติบโตมาเป็น 1,527 เหรียญกับอีก50เซนแล้วนะครับหรือว่าผมสามารถทำกำไรมาได้527เหรียญกับอีก50เซนแล้วนั่นเองนะครับก็ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามฝั่งฝันของผมได้สำเร็จครับผมปรบมือสดชื่นจริงๆโอเคครับผมก็วันนี้จบงานเป็นที่เรียบร้อยครับก็ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามฝั่งฝันได้สำเร็จนะครับก็เทรดไปทั้งหมด6ไม้นะฮะชนะ3แพ้3นะครับไม้สุดท้ายนี่วัดใจสุดๆนะครับแต่ก็โอเคนะฮะถือว่าวิเคราะห์ได้ดีอยู่ก็เลยจบที่ชนะได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือแต้มบุญเยอะด้วยนะครับก็เลยจบที่ชนะได้นะโอเคผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดนึงนะฮะว่าทั้งหมด6ไม้นี้นะครับที่ผมสามารถทำกำไรได้ถึง500เหรียญนี้นะครับผมใช้เวลาในไลน์นี้ไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะโอเคผมก็เวลาในไลน์ตอนนี้ผ่านมาที่1ชั่วโมง38นาทีแล้วนะครับ กินเวลาไปเป็นชั่วโมงอยู่แล้วก็ตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับก็เผื่อเพราะว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราเมามอยกันอยู่นะครับก็ตีเป็นชั่วโมงครึ่งเฉยๆแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะก็สรุปนะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ทำกำไรไม่ใช่ทำกำไรนะครับก็เทรดไปทั้งหมด6ไม้นะครับทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามฝั่งฝันวันนี้ได้สำเร็จนะครับปรบมือ
ป็นอีกหนึ่งวันที่ไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จนะครับเย้ไม่ตกม้าตายนะครับวันนี้สัปดาห์ก่อนนี่ตกม้าตาย2วันเลยนะฮะเสาร์อาทิตย์แต่วันนี้แต่สัปดาห์นี้2วันเนาะไปถึงฝั่งฝัน2วันเลยนะครับเยี่ยมจริงๆโอเคนะครับก็ขอจบการเทรดในวันนี้ของผมไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับล้มลุกคลุกคลานจริงๆนะครับไม่มีคำว่าง่ายจริงๆสำหรับเส้นทางสายนี้นะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้ฝากทุกคนกดไลค์ให้ไลฟ์นี้คนละ1ไลค์นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าไลฟ์ครั้งต่อไปของผมนะครับก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนแล้วก็ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอฝากไลฟ์นี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.